นะครับผมหน้าที่65นะครับหน้าที่คุณครูพี่นันเตรียมเอกสารไว้วันนี้นะครับหนังสือสมัย4คำสั่งบอกว่า look and say นะครับให้ดูแล้วก็ให้พูดนะครับนะคำแปลนั่นก็คือ picture A นะครับเป็นภาพ A แล้วก็ picture B นะครับภาพ B ผู้ชายคนนี้ถามว่านะครับ what can you see in picture A นะครับคุณสามารถเห็นอะไรในภาพ A บ้างอยู่คุณนะครับแกสามารถนะครับ see เห็นนะครับ what อะไรนะครับ in the picture A ภาพ A คำตอบก็คือ I can see นะครับฉันสามารถเห็น the stars นะครับดวงดาวหลายๆดวง What can you see นะครับ in picture B you คุณนะครับ can สามารถ see เห็นนะครับ in the picture B ในภาพ B what อะไรเห็นอะไรในภาพ B นั่นเอง I can see the moon I ฉัน can สามารถ see เห็นนะครับ the moon ดวงจันทร์นะครับโอเคนะคุณครูแปลเร็วเลยนะครับไปคำสั่งที่5นะครับก็บอกว่า read the question นะครับให้อ่านคำถามให้ listen ให้ฟัง and answer นะครับให้ตอบดังนั้นประโยคต่อไปนี้นะครับผมเป็นการสนทนาที่ค่อนข้างยาวนะครับนะแต่คุณครูนำมาตอบให้แล้วนั่นก็คือโทนี่จอห์นสันนะครับได้เดินทางไปยังยานอวกาศสถานียานอวกาศนะครับ station สถานีนะครับ space สถานีอวกาศมีคลิปเสียงด้วยนะครับไปเมื่อไหร่นะครับไปตั้งแต่เดือนมีนานะครับผมจะกลับมาเดือนพฤษภานะครับระหว่างนะครับเดือนมีนาตั้งแต่ต้นสิครับตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนพฤษภา It is hot หรือว่า cool นะครับ in space นะครับเขาถามนะครับเป็นการสัมภาษณ์นี่สัมภาษณ์นะครับนักบินอวกาศว่านายานอวกาศนั้นหนาวหรือร้อนนะครับก็เลยตอบว่า cool นะครับหนาวนะครับแล้วก็ถามว่า astronauts นะครับนักบินอวกาศที่ไปด้วยกันมีจำนวนกี่คนนะครับที่ไปทำงานในสถานีอวกาศนะครับตอบ4คนครับ4 astronauts นะครับนักบินอวกาศนั้น eat meat นะครับกินเนื้อหรือว่ากิน different things นะครับกินสิ่งต่างๆนะครับตอบ different things นะครับสิ่งต่างๆ different แปลว่าแตกต่างกัน things นะครับแปลว่าสิ่งหลายๆสิ่งนะครับโทนี่จอห์นสันนะครับ was not happy นะครับไม่มีความสุขหรือว่ามีความสุขนะครับ to be on earth ที่จะกลับมายังโลกนะครับดีใจหรือไม่นั่นเองที่กลับมายังโลกนะครับคำตอบก็คือ happy นะครับดังนั้นมาฟังคลิปสนทนากันก่อนนะครับว่าที่คุณครูแปลไปเมื่อกี้นะครับตอบตามนั้นเพราะมาจากคลิปครับ Students Book Unit 5 Lesson 2 Exercise 5Read the questions, listen, and answer. Good morning, Mr. Johnson. Please tell us about your job. Well, I went by rocket to space station. I lived there from March till May. Was it cold there? It was always cold in space. There were 4 astronauts in the space station. We worked a lot, but we had fun too.How many hours did you work? 12 to 14 hours a day. We controlled the space station and we did experiments. What do astronauts eat? Lots of different food. Fruit, vegetables, meat, macaroni, and pizza. What time did you go to bed? About 8 in the evening, Earth time. We sleep about 8 hours.Are you happy to be back on Earth? Yes, but I was happy when I was in the space station too. โอเคครับผมบทสนทนาค่อนข้างยาวนะครับผมระหว่างโทนี่กับแจ็คนะครับผมแจ็คเป็นคนสัมภาษณ์โทนี่นะครับโทนี่ไปอยู่ในทำงานในสถานีอวกาศนะครับแจ็คถามว่าเกิดมอร์นิ่งสวัสดีตอนเช้ามิสเตอร์ชอนสันนะครับ please tell us about your jobplease แปลว่าโปรดนะครับเทแปลว่าบอก us พวกเรา about เกี่ยวกับ your job งานของคุณนะครับภาระหน้าที่ของคุณโทนี่ก็เลยอุทานขึ้นมาก่อนนะครับว่า well I ฉัน went ไปนะครับเป็นกริยาช่อง2เล่าเป็นอดีตนะครับโดยนะครับ by โดย rocket จรวดนะครับ to ไปยังไปสู่นะครับ space station นะครับก็คือสถานียานอวกาศ
I live there นะครับฉันอาศัยอยู่ there ว่าสถานีอวกาศนะครับ there ว่าที่นั่น from จากนะครับเดือนมีนาคมจนถึง till ว่าจนกระทั่งถึงนะครับเมย์นะครับเดือนพฤษภาคมแจ็คสัมภาษณ์ต่อนะครับ Was it cool there? Was it cool there? นะครับ cool เป็นคำคุณศัพท์นะครับแปลว่าหนาวนะครับใช้คู่กับ verb to be เท่านั้นนะครับ verb to be ไม่ต้องแปล there แปลว่าที่นั่นนะครับเมื่อตั้งเป็นประโยคคำถามก็เอา verb to be ก็คือคำว่า was นะครับนะซึ่งเป็นอดีต Was it cool there? นะครับโทนี่ก็เลยตอบว่า it was we cool in space นะครับคำนี้จึงย่อมาจาก was นะครับถาม was ตอบ was นะครับถาม is ตอบ is นะครับ there were นะครับ four essence in the space station นะครับ there were แปลว่ามีนะครับเปลี่ยนจาก there are เป็น there were นะครับเพราะเล่าเป็นเหตุการณ์เป็นอดีตมีจำนวนนักบินอวกาศจำนวน4ท่านนะครับ in the space station นะครับในสถานียานอวกาศwe พวกเราก็คือพวกนักบินอวกาศนะครับ work ทำงานนะครับเติม ed นะครับเป็นช่อง2เป็น past simple tense a lot ทำงานเยอะเหลือเกินนะครับ now but แต่ว่า we had fun too we พวกเรา had นะครับเป็นช่อง2ของคำว่า have fun แปลว่าความสนุกสนานนะครับ too ด้วยเหมือนกันแต่พวกเราก็มีความสนุกสนานด้วยเหมือนกันแจ็คสัมภาษณ์ต่อนะครับว่า how many hours did you workจำนวนกี่ชั่วโมงนะครับ how many แปลว่ามากเท่าไหร่ hours นะครับกี่ชั่วโมง did เป็นคำกริยาช่วยนะครับเพราะถามเป็น past simple นะครับเราต้องเอา did มาช่วยที่คุณทำงานอยู่โทนี่ก็เลยตอบว่า 12 to 14 hours a day นะครับทำงานต่อวันนะครับ a day แปลว่าต่อวัน 12 ถึง 14 ชั่วโมงวันหนึ่งมี 24 ชั่วโมงนะครับนับทั้งกลางวันกลางคืนนะWe control นะพวกเราควบคุมนะครับ the space station สถานียานอวกาศหรือสถานีอวกาศ and และ we พวกเรา did experiment นะครับ did แปลว่ากระทำนะครับเป็นคำกริยาแท้นะครับ experiment แปลว่าการทดลองแจ็คเลยถามต่อว่า what do astronaut eat นะครับ astronaut นักบินอวกาศs นะครับหลายคนนะครับ do อันนี้ถามเป็น present simple แล้วนะครับเพราะว่าต้องกินทุกวันไม่ได้กินผ่านไปแล้วนะครับยังกินอยู่นักบินอวกาศกินอะไรนะครับคำตอบนะครับ lots of different food นะครับ lots of แปลว่าเยอะแยะนะครับ different แปลว่าต่างๆนานา food แปลอาหารต่างๆนานาเยอะแยะมากมายนะครับเช่นผลไม้ผักนะครับ vegetable meat เนื้อนะครับมักกะโรนีนะครับแล้วก็พิซซ่านะครับนะกินเหมือนกับคนที่อยู่ตามพื้นดินนี่แหละนะครับนะแต่ว่าส้มตำก็ไม่เขียนไว้นะครับแจ็คถามต่อนะครับ What time did you go to bed นะครับแล้วคุณเข้านอนเวลาเท่าไหร่นะครับคำว่า go to bed แปลว่าเข้านอนนะครับอย่าแปลว่าไปที่เตียงนะครับถามเป็น past simple tense นะครับใช้ did นะครับนะก็ about in the evening นะครับ about 8โทษทีครับประมาณ2ทุ่มนะครับนะในตอนเย็นเปรียบเทียบกับ earth time นะครับเทียบกับเวลาของโลกนะครับนะคือเวลาของโลก2ทุ่มนะครับนะแต่เวลาในยานอวกาศเขาไม่ได้บอกครับบอกไว้นะครับนะว่ากี่ทุ่ม We sleep about นะครับเรานอนประมาณนะครับ about แปลว่าประมาณ8 hours นะครับ8ชั่วโมงแจ็คถามคำถามสุดท้ายนะครับว่า Are you happy to be back on earth นะครับแปลว่าคุณมีความสุขไหมนะครับที่ได้กลับมายังพื้นโลกอีกทีหนึ่งโทนี่ก็เลยตอบว่า yes นะครับฉันมีความสุขแน่นอน but แต่ว่า I was happy when I was in the space station too was happy นะครับถามเป็น are you happy นะครับถามเป็นปัจจุบันแต่ว่าตอบเป็นอดีตนะครับเพราะว่าเขาไปอยู่ในสถานีอวกาศมาแล้วนะครับผ่านมาแล้วก็คือ I was happy ฉันก็มีความสุขแม้กระทั่งเมื่อนะครับ when เมื่อนะครับอย่าแปลว่าเมื่อไรเมื่อฉัน I was in ฉันอยู่ในนะครับนะสถานีอวกาศฉันก็มีความสุข too ด้วยเหมือนกันโอเคไหมครับนี่คือหลักการสอนของครัวพี่นันนะครับและแล้วก็จบหน้าที่65ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะที่ติดตามชมการสอนของครูมาเรื่อยๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือAccessเดิมนะครับนะเล่ม3เป็นเล่มแรกที่คุณครูเปิดช่องนะครับนะและหลังจากนั้นก็ Access มาเปลี่ยนชื่อนะครับนะเป็นหนังสือ Action นะครับ Action 1 Action 2 Action 3แต่ในคลิปคุณครูจะเขียนไว้ว่า
excess นะครับนะ excess 2 excess 2 excess 3นะครับนะส่วน action คุณครูมาเขียนทีหลังก็คือส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับนะแบบฝึกหัดของ action 2และ action 3นะครับได้ทำเอาไว้และแล้วก็หนังสือ close up นะครับของชั้นม .1 ม .2 ม .3 นะครับหนังสืออัปโดดของชั้นม .4 ม .5 ม .6 นะครับหนังสือ close up นะครับของชั้นม .1 ม .2 ม .3 หนังสือ new say hello นะครับชั้นป .1 ถึงป .6 และนี่คือหนังสือล่าสุดหนังสือ smile นะครับหนังของชั้นป .1 ถึงป .6 กำลังกระทำอยู่นะครับโอเคครับผมวันนี้เตรียมเอกสารไว้แค่นี้นะครับขอจบการบันทึกคลิปและไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ